สวัสดีครับหมีเฮกลับมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิว extension tube extension tube คืออะไร extension tube เป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพมาโครก็คือภาพในระยะใกล้ภาพแมลงอาหารเค้กขนมมากะลองอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งในตัวนี้ราคามันถูกกว่าเลนส์มาโครท่านที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือยังไม่อยากตัดสินใจซื้อแบบ100มาโคร90มาโคร60มาโคร ของแต่ละค่ายซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ค่ายนั้นจะผลิตมาโคร มาช่วงไหนยังไงนะครับผมอันนี้ผมจะใช้ร่วมกับเลนส์ที่เป็นเลนส์ฟิกวันนี้จะทดสอบด้วยตัวรางคาเมราสไลด์นะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้รู้ระยะระหว่างเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์กับตัววัตถุที่เราเลือกไว้ตั้งไว้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า extension tube ทำงานยังไงซึ่งอันที่จริงแล้วผมจะแชร์เรื่องการถ่ายภาพด้วย extension tube ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้อธิบายเรื่องวิธีการใช้งานลักษณะการใช้งานไปก่อนมาดูกันครับทีนี้เรามาว่าด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เรียกว่า extension tube extension tube เนี่ยที่ผมใช้อยู่จะเป็น3ท่อนเป็นออโต้โฟกัสนะครับผมของ Canon 3ท่อนยังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูครับก็ท่อนที่1นี่ก็13มิลท่อนที่2 24มิลท่อนที่3 31มิลด้านที่มีตุ่มสีแดงก็เหมือนกับเมาส์เลนนะฮะด้านที่มีตุ่มสีแดงไว้ใส่เลนด้านท้ายตูดท้ายเมาส์ก็ใส่เข้ากับตัวกล้องดูตัวอย่างนี้ผมที่จะใช้ทดสอบก็คือ50 1.8 STM แล้วก็กล้องฟูลเฟรม 6D นะครับผมวิธีติดตั้งวิธีประกอบมันก็คืออ่ะแดงจุดแดงเหมือนปกติเหมือนใส่เลนส์กล้องทั่วไปใส่เข้าไปนี้นับก็หายส่วนอีกด้านก็ต่อเข้ากับเลนส์มีลูกศรอยู่ก็เข้าที่จุดสีแดงก็หมุนปั๊บเนี่ยครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเจ้า extension tube กันระยะที่ผมจะใช้ทดสอบคือระยะวัดจากตัวเซ็นเซอร์กับถึงตัววัตถุโดยประมาณนะครับผมไม่เป๊ะ 100% ไปดูกันครับผมทีนี้มาดู 51.8 เปล่าๆที่เราไม่ติด extension tube นะครับผมอันนี้ระยะห่างจากวัตถุอยู่ที่ประมาณ35เซนที่จับโฟกัสได้ผมไม่แน่ใจว่าสเปคเลนส์50 1.8 STM นี้สเปคมันมายังไงนี่มาดูภาพกันนี่คือระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราจะใส่ extension tubeขนาด13มิลลิเมตรนะครับผมระยะที่วัดได้คร่าวๆจากเซ็นเซอร์ถึงวัตถุอยู่ที่ประมาณ25เซนครับผมนี่ดูภาพหลังกล้องก่อนและทีนี้มาดูภาพที่ได้จาก13มิลลิเมตรก็จะเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งในระยะ25เซนตัวต่อไปมาดูที่21มิลลิเมตรนะครับผมระยะห่างที่วัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ22มิลลิเมตรภาพมันก็จะถูกบุกเข้าไปอีกหน่อยนึงทีนี้มาดูตัวสุดท้ายก็คือ31มิลลิเมตร31มิลลิเมตรเนี่ยเราจะได้ระยะห่างจากเซ็นเซอร์ที่ประมาณ19เซนติเมตรนะครับผม
ภาพที่ได้ก็จะโคลสเข้าไปอีกนิดนึงทีนี้เห็นไม่เต็มเหรียญแล้วล่ะทีนี้มาดูเปรียบเทียบทั้ง4ขนาดที่ถ่ายไปดูครับผมทีนี้มันมี3ท่อนเนี่ยเราสามารถมาฟิวชั่นรวมกันได้นะเอาตัว1ต่อตัว2ตัว2ต่อตัว3ทีนี้ผมจะลองเอา13กับ21ต่อกันซึ่งระยะมันก็จะใกล้ๆกับไอ้ตัวใหญ่31มิลลิเมตรนะครับผมระยะห่างจากวัตถุก็ใช้ประมาณ20เซนติเมตรนะครับผมนี่คือภาพที่ได้จะสังเกตว่ามันจะใกล้เคียงกับไอ้ตัว31มิลลิเมตรตัวใหญ่เมื่อกี้มากเลยนะทีนี้เราต่อมัน3อันเลยรวมร่างทั้งหมดจะห่างจากวัตถุประมาณ18เซนติเมตรนับจากเซ็นเซอร์นะครับไม่ใช่นับจากหน้าเลนส์ทีนี้มาดูภาพที่ได้ก็จะเข้าไปใกล้มากนี่เวลาถ่ายจริงๆเนี่ยมันเป็นออโต้โฟกัสมันทำงานง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็จะจับโฟกัสยากถ้าคุณต่อเรียงกันอย่างนี้นะครับผมทีนี้ถ้าถูกใจชอบใจฝาก Subscribe ฝากแชร์ด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ